วันนี้กูจะมาเอาคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงสร้างมาจะต้องชิบหายด้วยฝีมือลูกชายกูคนนี้ที่ถูกมึงพรากแม่พรากความสุขไปไม่เจอกันนานนะครับคุณพงษ์ไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าจะได้มาเจอกันในบ้านหลังนี้ไม่ใช่ความฝันหรอกครับนี่มันเป็นความจริงสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีครับพอดีคุณหนึ่งเขาชวนคุณพ่อผมมากินข้าวที่นี่นะครับเหรอยายหนึ่งไม่เห็นบอกเลยไม่งั้นฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับเพื่อนเก่าของพ่อเยสองให้มันดีกว่านี้ผมว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับที่บ้านนี้ยังต้อนรับผมอยู่นั่นสิเพราะผมยังจำได้ติดตาวันที่คุณสู้กับคุณท่านในศาลแล้วคุณโกรธมากถึงขั้นขู่เอาชีวิตกันเลยทีเดียวละครวิมานสีทองดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี